بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรายการช่วงเวลาฟาซักกิรนะครับได้มีโอกาสกลับมาพบกันในวันนี้ก็เป็นการนาซีฮัตหรือว่าเป็นการตักเตือนนะครับทั้งตัวผมและพี่น้องนะครับที่ติดตามรับฟังรายการทุกท่านวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราในฐานะที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนสิ่งใดที่เป็นคำสั่งใช้หน้าที่ของเราก็จะต้องพยายามรักษาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสิ่งใดที่เป็นคำเตือนสิ่งใดที่เป็นคำห้ามหรือเป็นคำสั่งห้ามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จำเป็นจะต้องพยายามเรียกว่าหยุดยั้งระงับพฤติกรรมของเราคำห้ามไม่ว่าจะเกิดจากหัวใจของเราเกิดจากคำพูดของเราการกระทำของเราพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ใส่ใจเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามแน่นอนเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันก็เป็นความผิดมันเป็นบาปมันถูกบันทึกและจากว่าเรากระทำในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แน่นอนเราก็ต้องทำการเตาบัตตัวสำนึกผิดแล้วก็หยุดละทิ้งพฤติกรรมนั้นวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในอัลกุรอานก็จะมีอยู่หลายอายะห์หลายซูเราะห์ที่มักจะเริ่มต้นด้วยคำว่าวัยรุ่นพี่น้องเคยได้ยินนะวัยรุ่นวัยรุ่นที่แปลว่าความวิบัติความหายนะหรืออาจจะเทียบว่าความล้มละลายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแน่นอนครับคำนี้เป็นคำที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการบอกขึ้นต้นและอธิบายถึงพฤติกรรมว่าใครที่มีพฤติกรรมตามหลังคำพูดเนี้ยคำว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับแน่นอนเมื่อกระทำไปแล้วจะต้องประสบกับความพินาศความวิบัติอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวัยรุ่นลิลมุศอลลีนความวิบัติจงประสบกับคนละหมาดอัลลาดีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนอัลลาดีนะฮุมยูรออูนคนละหมาดประสบกับความวิบัติอย่างไรก็คือคนละหมาดที่เพิกเฉยไม่ใส่ใจคนละหมาดที่โอ้อวดทำให้ผู้คนมาชมเชยนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับมันมีพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์อย่างพวกเราทุกคนแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะพฤติกรรมนี้ก็แน่นอนเป็นสิ่งที่อันตรายอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากนั่นก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับการที่เราใช้สิ่งที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่หากว่าเราเนี่ยนำเอามือถือที่เป็นเนี่ยมะอันหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างมากมายหลายประการทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการที่เราใช้โทรศัพท์ที่มันจะไปเข้ากับสิ่งที่เป็นคำตักเตือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มี3อายะห์เป็นคำตักเตือนพี่น้องครับอยู่ในซูเราะห์อัลฮุมมะซะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัยลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะห์อัลลาซีจะมะอะมาลาวะอัดดะดะยะห์ซะบุอันนะมาละฮูอัคละดะแค่3อายะห์นี้พี่น้องครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำตักเตือนที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากในต้นซูเราะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนิบุคคล2ชนิด1คือคนที่นินทา2คือคนที่ใส่ร้ายวัยลุลลิกุลลิฮูมะซะติลลุมะซะความวิบัติความหายนะประสบแก่ทุกคนที่ชอบนินทาและใส่ร้ายซึ่งพี่น้องครับ
พฤติกรรมสองพฤติกรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหนักทั้งสองพฤติกรรมแต่พฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรนินทาเนี่ยคือการที่เราไปพูดให้เขาเกิดความเสียหายแต่พฤติกรรมนั้นเกิดจากการกระทำจริงๆคือไปนินทาเขาเช่นคนคนนั้นเป็นคนที่เรียกว่านิสัยไม่ดีจริงๆเราก็ไปนินทาเขาไปพูดกับคนอื่นให้เขาเกิดความเสียหายแต่อีกพฤติกรรมหนึ่งที่หนักกว่านั้นก็คือการใส่ร้ายเขาเลยเขาไม่ได้กระทำเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้คิดแต่เราไปพูดกับบุคคลที่สามว่าคนคนนั้นคำพูดอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่หนักกว่าเพราะว่าไปใส่ร้ายเขาสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากการที่เราไปพิมพ์ไปแชร์ไปคอมเมนต์อะไรก็ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามบางทีเราบริโภคเราเสพเราดูมันแล้วบางทีเราก็ไปเสริมไปเติมเป็นการนินทาเพิ่มเติมไปการใส่ร้ายเพิ่มเติมอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันอย่างมากมายและแน่นอนครับชัยฏอนมันก็รอที่จะให้เรานั้นตกเป็นเครื่องมือของมันและพร้อมที่จะให้เรานั้นฝ่าฝืนต่อสิ่งที่เป็นคำห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวนี้หลายคนทะเลาะกันหลายคนมีปัญหากันก็เกิดจากการที่ไปแชร์ไปพิมพ์ไปว่าไปคอมเมนต์ไปอะไรมากมายซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามเด็กกว่าจะต้องระงับหัวใจเราให้มากเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้พี่น้องครับต้องยอมรับว่ามันทำแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าสะใจเรียกว่าสาแก่ใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเป็นโทษและเป็นสิ่งที่หนักที่สุดในการนินทาสายร้ายเพราะมันเป็นฮักกุนอาดัมฮักกุนอาดัมก็คือเราไม่สามารถที่จะเตาบัตตัวกับอัลเลาะห์โดยตรงได้แน่นอนเราก็ต้องเตาบัตตัวกับอัลเลาะห์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับเราก็ต้องไปขอฮาลาลกับเจ้าของสิทธิ์ที่เราได้ไปนินทาเขาใส่ร้ายเขาเนี่ยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่ากระทำกันจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องชินชากลายเป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นบาปหรืออาจจะไม่เข้าว่าไม่เป็นบาปเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับไม่คิดเลยว่าผลร้ายที่จะกลับมาหาตัวของเขานั้นเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสมากอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนั่นก็คืออัลลซีญะมะอะมาลาวะอัดดะดะคนที่ชอบอะไรครับสะสมทรัพย์แล้วก็นับมันอยู่เป็นเนืองนิดคนที่ชอบสะสมทรัพย์เก็บทรัพย์แล้วก็นับจำนวนมันว่าเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้นะครับจนกระทั่งยะฮซะบุอันนะมาลาฮูอัคละดะคนที่เก็บสะสมทรัพย์ก็คิดว่าทรัพย์ที่สะสมเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เขาได้อยู่พำนักอยู่ตลอดไปคิดว่าทรัพย์จะทำให้เขามีความสุขทรัพย์จะทำให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์จะทำให้เขานั้นบันดาลได้ทุกเรื่องนะครับจนกระทั่งมีคำพูดของคนที่ไม่ได้มีหลักการชัดเจนว่าเงินคือพระเจ้าเงินบันดาลได้ทุกสิ่งฮอนสองพฤติกรรมนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตือนกับเราในซูเราะห์สั้นๆแต่เป็นเรื่องที่หนักมากและเป็นสิ่งที่พฤติกรรมอันเลวร้ายที่เมื่อเข้าไปอยู่ในหัวใจใครสักคนหนึ่งแล้วยากในการที่เขานั้นจะรอดพ้นจากการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้สองพฤติกรรมที่อยากให้พวกเราระมัดระวังก็คืออย่าได้ไปนินทาใครเขาแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตาม 2. ห้ามไปใส่ร้ายเขาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริง2พฤติกรรมนี้พี่น้องครับก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ขึ้นต้นซูเราะห์ว่าวัยรุ่นความวิบัติความหายนะประสบแก่คนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนและอีกพฤติกรรมหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่หลงกับโลกใบนี้จนกระทั่งคิดว่าทรัพย์สินมันจะช่วยเหลือให้เขานั้นได้ปลอดภัยทรัพย์สินจะช่วยให้เขานั้นได้รอดพ้นจนกระทั่งหลายคนลืมว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องย้อนกลับไปยังจุดเดิมนั่นหมายถึงเรามาจากดินทุกวันนี้เราอยู่บนดิน
อีกไม่ช้าเราก็ต้องกลับสู่ใต้พื้นดินนั่นคืออยู่ในอาลัมบารซักพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในดุนยานี้ต้องยอมรับว่ามีเรื่องราวมากมายที่เป็นความเรียกว่าความผิดและมันเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้และในสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าความผิดที่มันถูกนำมานำเสนอจนกระทั่งเกิดเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความชินชาเคยชินเป็นสิ่งที่อาจจะมองว่าทำไปแล้วไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีวันนี้ก็ฝากเตือนตัวผมและพี่น้องว่าเราจะต้องระมัดระวังว่าทุกสิ่งที่เราทำไปแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าถ้าเป็นความดีอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เราตอบรับให้เราได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็ต้องพยายามกลัวระมัดระวังในความผิดว่าถ้าเราทำไปแล้วเราถูกบันทึกแน่ๆและถ้าหากว่าเราไม่ลบมันด้วยกับการสำนึกผิดด้วยการเตาบัตตัวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับมันก็จะติดตามชีวิตของเราไปและมันก็จะไปถูกสอบสวนแล้วก็พิพากษาอย่างแน่นอนมันจะไม่มีการหายไปโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ก็ฝากเตือนพี่น้องครับว่า2พฤติกรรมที่บอกกับพี่น้องในคำนัสซิฮัตวันนี้ก็ขอให้เราทุกคนได้รอดพ้นและก็ปลอดภัยอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนและแน่นอนหลายคนจนกระทั่งชินชาจนไม่ต้องรอชัยฏอนแล้วมันเกิดจากจิตใต้สำนึกของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงรักษาหัวใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เราได้รับการรอดพ้นจากพฤติกรรมที่ถูกตำหนิจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลายพฤติกรรมซึ่งวันนี้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจในรายการฟาตักิดนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์